ตือนโทษหนักแอบเสนอชื่อรัฐมนตรีไม่ผ่านมติกกบหชี้พรรคแกนนำเสียงโดนด้วยการเมืองวันที่24สิงหาคม2567 14:26 น.สมชายอดีตกกต.เตือนโทษหนักพวกแอบเสนอชื่อรัฐมนตรีแต่ไม่ผ่านมติกกบหชี้พรรคแกนนำเสียงโดนด้วยอาจมีคนไปร้องปปช.จากกรณีความขัดแย้งของส.ส.พรรคพลังประชารัฐที่แบ่งสองกลุ่มระหว่างกลุ่มของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคกับกลุ่มของร.อ.ธรรมนัสพรหมเผ่าเลขาธิการพรรคในการเสนอชื่อบุคคลเป็นคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีซึ่งพรรคพลังประชารัฐได้มีมติกรรมการบริหารพรรคกกบหยืนยันส่ง4คนเดิมคือกลุ่มของร.อ.ธรรมนัส2คนและกลุ่มของพลเอกประวิตร2คนตามสัดส่วนเดิมท่ามกลางกระแสข่าวว่ากลุ่มของร.อ.ธรรมนัสจะแยกมาสนับสนุนรัฐบาลและจะมี21ส.ส.จากพรรคประชาธิปัตย์เข้ามาร่วมด้วยรวมแล้วเป็นรัฐบาลที่มีเสียงส.ส. 330เสียงล่าสุดวันที่24สิงหาคม2567นายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กระบุว่าเมื่อวานเดินผ่านได้ยินคนคุยกันพวกที่อยู่พรรคการเมืองหนึ่งแต่แอบติดต่อกับพรรคแกนนำรัฐบาลเสนอชื่อใครต่อใครร่วมรัฐบาลโดยกรรมการบริหารพรรคไม่ได้ให้ความเห็นชอบและอ้างว่าตัวเองมีเสียงส.ส.ในมือเท่าโนนเท่านี้เพื่อขอตำแหน่งรัฐมนตรีโปรดระวังหนึ่งอาจมีผู้ไปร้องต่อปปช.ว่าท่านทำผิดพ.ร.ป.พรรคการเมืองในเรื่องการเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งทางการเมืองและฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในประเด็นแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวนำไปสู่การถอดถอนและตัดสิทธิทางการเมืองตลอดชีวิต2ผู้บริหารพรรคการเมืองที่รับผู้ที่รู้หรือสมควรรู้ว่าบุคคลดังกล่าวมีพฤติกรรมที่ขัดมาตรฐานทางจริยธรรมร้ายแรงอาจถูกรางวัลใหญ่ตามไปด้วยเดินผ่านแล้วบังเอิญได้ยินมาครับคอมเมนต์สนั่นไดไดอาน่าลืมปิดไลฟ์กว่าจะรู้ตัวโดนเซฟคลิปแล้วบันเทิงวันที่23สิงหาคม2567 15:06 น.คอมเมนต์สนั่นพิธีกรดังไดไดอาน่าลืมปิดไลฟ์ขณะพูดคุยกับแฟนคลับกว่าจะรู้ตัวกว่าจะรู้ตัวโดนเซฟคลิปแล้วเกิดเป็นโมเมนต์สุดเขินเป็นอีกหนึ่งคนดังที่มักจะออกมาไลฟ์พูดคุยกับแฟนคลับอยู่บ่อยๆสำหรับพิธีกรสาวคนเก่งไดไดอาน่าจงจินตนาการและด้วยความที่มากความสามารถทำให้เธอมีงานแน่นวันหนึ่งวิ่งหลายงานไดไดอาน่าพิธีกรล่าสุดไดไดอาน่าได้ไลฟ์ TikTok พูดคุยกับแฟนๆระหว่างที่เธอนั่งอยู่ในรถกำลังจะไปทำงานซึ่งระหว่างที่พูดคุยนั้นเป็นจังหวะที่รถติดเธอเลยเผลอหลับไปซึ่งไม่ใช่แค่นอนเล่นแต่เป็นภาพตัดหลับไปจริงๆแถมนอนอ้าปากอย่างน่าเอ็นดูจนเกิดเป็นโมเมนต์ที่แฟนๆเห็นแล้วยิ้มตามในไลฟ์คอมเมนต์กันสนั่นพร้อมกับแซวว่าระวังแมลงวันบินเข้าปากพอหลังจากที่สาวใดสะดุ้งตื่นมาถึงกับออกอาการเขินจนหลายคนเห็นแล้วต่างบอกว่านี่แหละลืมปิดไลฟ์ของจริงไดไดอาน่าลืมปิดไลฟ์เผลอหลับขณะคุยกับแฟนคลับเดือดวิสุทธ์ซัดบางพักตัดงบฝายซีเมนต์ป้องน้ำท่วมส.ส.ประชาชนสวนกลับขุดอดีตโต้การเมืองวันที่24สิงหาคม2567 11:21 น.เดือดวิสุทธ์ซัดบางพักตัดงบสร้างฝายซีเมนต์ป้องน้ำท่วมส.ส.ประชาชนสวนกลับขุดอดีตงัดข้อมูลโต้ชี้เพื่อไทยโหวตตามกมท.เสียงข้างมากไม่ใช่หรือวันที่24สิงหาคม
2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีน้ำท่วมในจังหวัดภาคเหนือส่งผลให้มีการพูดถึงโครงการสร้างฝายแกนดินซีเมนต์มูลค่า 1,255 ล้านบาทที่ถูกงบตัดทิ้งไปในระหว่างการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาซึ่งเคยเป็นวิวาทะกันในสภาระหว่างส.ส.เพื่อไทยและส.ส.อดีตพรรคก้าวไกลโดยล่าสุดนายวิสุทธิ์ชัยนรุณส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยและประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลวิปรัฐบาลได้โพสต์ข้อความบน X หรือทวิตเตอร์พร้อมรูปประกอบข่าวนายวิโรจน์ลักขณาอดิศรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนอดีตพรรคก้าวไกลที่แสดงท่าทางคล้ายการเต้นเดินออกจากห้องประชุมสภาโดยระบุข้อความว่าความสะใจของพวกคุณในวันนั้นคือความเดือดร้อนของประชาชนในวันนี้ไม่ต้องถามว่านายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่น้ำท่วมเมื่อไหร่เพราะหากบางพรรคไม่ได้ตัดงบประมาณฝายแกนซีเมนต์ของเพื่อไทยทิ้งทั้งหมดจากพ.ร.บ.งบประมาณ67ก็คงสามารถป้องกันให้น้ำไม่ท่วมจนไม่จำเป็นต้องลงพื้นที่ใช่ไหมครับนายวิสุทธิ์ระบุพร้อมติดแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมน้ำท่วมภาคเหนือทำให้นายวิโรจน์เข้ามาตอบกลับโพสต์ของนายวิสุทธิ์ระบุว่าคุณวิสุทธิ์ลืมไปแล้วหรือครับว่าพรรคเพื่อไทยโหวตตามกรรมาธิการเสียงข้างมากซึ่งตัดงบฝายแกนดินซีเมนต์นะครับซึ่งสวนทางกับการอภิปรายโดยสิ้นเชิงประชาชนกำลังลำบากช่วยกันทำงานให้ประชาชนดีกว่าครับอย่าเอาความเดือดร้อนของประชาชนมาสร้างเป็นประเด็นทางการเมืองเลยงบฝายแกนดินซีเมนต์ถูกตัดงบในชั้นอนุกรรมาธิการและชั้นกรรมาธิการถ้าพรรคเพื่อไทยไม่เห็นด้วยก็สามารถโหวตสวนในสภาได้แต่พรรคเพื่อไทยก็เลือกที่จะโหวตตามกรรมาธิการเสียงข้างมากนั่นก็คือการตัดงบฝายแกนดินซีเมนต์นายวิโรจน์ระบุจากนั้นนายวิสุทธิ์ได้ตอบกลับข้อความของนายวิโรจน์ว่าถ้าจะพูดก็ต้องพูดให้หมดสิครับว่าที่ตัดมาแล้วในห้องอนุหากทางเราไม่โหวตตามนั้นในห้องใหญ่ก็จะกระทบต่องบของมหาดไทยทั้งหมดจึงต้องเสียสละส่วนนี้เพื่อไม่ให้กระทบต่อของงบของทั้งกระทรวงครับนายวิโรจน์ตอบกลับข้อความนายวิสุทธิ์อีกครั้งว่าถ้าพรรคเพื่อไทยยืนยันว่าฝายแกนดินซีเมนต์มีความจำเป็นและมีความทนทานมีอายุการใช้งานที่ยาวนานโดยไม่จำเป็นต้องมีเงื่อนไขรับประกันจริงๆก็เสนอขออนุมัติงบกลางได้นี่ครับไม่ทราบว่าได้ขออนุมัติงบกลางไหมครับและในงบปี68ได้เสนอเข้ามาใหม่หรือเปล่าครับทั้งนี้นายวิสุทธิ์ได้โพสต์ข้อความใหม่เพิ่มเติมระบุว่าการที่ใช้เหตุผลอ้างคำก็ทุจริตสองคำก็ทุจริตโดยไม่มีหลักฐานจนผมได้เชิญเหล่าส.ส.ที่สงสัยให้ลงพื้นที่ด้วยกันเพื่อมาดูกับตาและสอบถามคนหน้างานที่รับผิดชอบแต่ก็ไม่มากันสักคนมีแต่จะตัดแบบนี้มันฟังไม่ขึ้นครับขณะที่นายสุรเชษฐ์ประวีณวงศ์วุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะกรรมาธิการกมท.งบประมาณปี67ได้โพสต์ข้อความบน X หรือทวิตเตอร์พร้อมแนบตารางงบประมาณเพื่อแจกแจงว่างบสร้างฝายแกนดินซีเมนต์มูลค่า 1,255 ล้านบาทที่ถูกตัดในครั้งนั้นถูกแบ่งให้จังหวัดใดบ้างเป็นจำนวนเท่าไหร่โดยนายสุรเชษฐ์ระบุว่าเปิดข้อมูลใหม่เห็นอยากปลุกผีฝายดินซีเมนต์ดีนักจัดให้ครับนี่คือการแบ่งงบ67ก้อนที่ถูกตัดไป 1,255 ล้านบาทที่โดยมากตั้งมาแบบต่ำกว่า 500,000 เล็กน้อยต่อแห่งเพื่อจิ้มเลือกผู้รับเหมาได้อันเป็นอีกหนึ่งเหตุผลในการตัดงบมือใครยาวสาวได้สาวเอาก้อนนี้มาดูกันครับว่าใครร้อนตัวจากนั้นได้มีผู้ใช้บัญชี X รายหนึ่งได้เข้ามาสอบถามระบุข้อความว่าแล้วในงบ68มีการตั้งงบฝายนี่กลับเข้ามาอีกหรือไม่โดยนายสุรเชษฐ์ตอบกลับว่าไม่มีครับหากดีจริง
รัฐบาลสามารถอนุมัติงบกลางทำพรุ่งนี้ได้เลยด้วยแต่มันไม่ดีจริงด้วยรูปแบบที่จะทำในวันนั้น